Nobody can love me ก็เส้นทางสายสตริงของผมก็เหมือนอีเจไนกาที่มันขึ้นพีคปุ๊บครั้งหนึ่งของเราแล้วมันจะลงมาวุ้มเลยใช่ไหมครับแล้วมันจะมีขึ้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองในการที่กว่าจะทำให้คนยอมรับว่าเพลงนี้คือเพลงสไตล์เป็นผลิตโชคจริงๆสำหรับการทำงานกับพาราฟอนิกเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่ผมมีเลยนะครับกำลังใจของแฟนคลับส่งผลอะไรกับตัวเป๊กไหมครับก็คือจริงๆแล้วเรียกว่า 100% เลยล่ะครับติดตามการเดินทางบนเส้นทางสายดนตรีของเป๊กผลิตโชคนะครับตลอดเดือนกันยายนนี้ที่ Jukes Artist of the Month Nobody can love me, but no, nobody can love me.